ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนบอสชาวบ้านกลายพันธุ์ขนกากสวัสดีครับผมนุ๊บเองนะวันนี้นุ๊กก็จะมาทำการฆ่ามันไม่ใช่ซอมบี้นะมันเป็นชาวบ้านกลายพันธุ์นะมันเป็นชาวบ้านที่มีรูปร่างใหญ่ผิดปกติจากมนุษย์ทั่วไปมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวนุ๊กจะหยิบชุดกรอออกมาก่อนนะก็มันเป็นไม่รู้ว่าชาวบ้านพวกนี้มันติดเชื้อหรืออะไรนะมันเป็นชาวบ้านที่มีขนาดใหญ่โตมากและมันยังไม่สิมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะเห็นไหมนะมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะมันเป็นบอสไปแล้วนี่ไงยิงแม่งเลยนี่แบแบแบมึงยิงกูทำไมก่อนนายเป็นชาวบ้านกลายพันธุ์ยังไงล่ะนายเป็นอันตรายมากเลยนะฉันจะเป็นที่จะต้องกำจัดแกทิ้งกำมาดิครับกำมาเลยกำมาดิครับนี่ไงเอาตุ๊กตะโนไปกินไอ้เจ้าบ้านโรคจิตมันไม่ใช่โรคจิตสิมันเป็นเจ้าบ้านกลายพันธุ์ไปแล้วนะไม่รู้ว่ามันติดเชื้ออะไรมาตอนนี้ผมจะตายแล้วผมต้องถอยออกมาก่อนนะไอ้มนุษย์นางโง่จะหนีฉันไปไหนไม่ฉันกินซะดีๆก่อนแกจะกินฉันเนี่ยแกต้องข้ามศพฉันไปก่อนนะแกต้องฆ่าฉันให้ได้ก่อนนะไอ้เจ้าบ้านโรคจิตไอ้เจ้าบ้านกลายพันธุ์ไอ้เจ้าบ้านยักษ์ไม่ต้องกินแล้วฉันตายแล้วสุขิดในวันที่ดื้อนี่มันชาวบ้านกลายพันธุ์หรือว่าหนูรัดกันแน่วันเนี้ยขนเทพสวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ผมก็จะมาทำการฆ่าชาวบ้านกลายพันธุ์นะครับมันเป็นชาวบ้านที่ได้รับเชื้ออะไรสักอย่างนึงนะแล้วมันกลายพันธุ์ได้แล้วมันมีตัวขนาดใหญ่มากแถมยังควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ชุดเกราะก่อนกันเหนียวไว้ก่อนนะในวันนี้ผมก็มีขวานเพชรดาบเพชรธนูแอปเปิลทองแล้วก็ลูกธนู2ชุดมาก็มาดิครับโอ้นี่ไงมันอยู่หน้าบ้านผมนี่ขอยิงสกิดมา1ทีโอ้มันพูดได้ด้วยนะแต่พูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ไงเอาตีมดิเอาขวานฟาดแม่งนะฮะพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้ชาวบ้านโรคจิตไอ้ชาวบ้านกลายพันธุ์ได้นี่นายกวนทรีนฉันหรอนายจะเอาใช่ไหมไอ้ชาวบ้านกลายพันธุ์ฮะมีอาการเหรอมีอาการเหรอพูดอะไรมาพูดให้มันเป็นผู้เป็นคนหน่อยดีวะหรือว่านายไม่ใช่คนแล้วได้ถ้านายยังกวนทรีนฉันไม่เลิกฉันก็จะฆ่านายเดี๋ยวนี้แหละว่าแต่ทำไมนายมันถึกจังวะอ๋อหรือไปนายมันเป็นชาวบ้านกลายพันธุ์นี่เองถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วไอ้หนูโอ้นายพูดได้นี่ว่าแต่นายไม่พูดกับฉันตั้งแต่ตอนแรกนายจงใจที่จะกวนทวินฉันใช่ไหมได้เดี๋ยวจะจัดให้แจ่มเลยไอ้น้องเราว่านายเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านกลายพันธุ์และเราว่านายเนี่ยเป็นชาวบ้านซะมากกว่านะพูดอะไรก็ไม่รู้แอดแบบและอะไรของนายก็ไม่รู้คิดว่าฉันจะฟังรู้เรื่องเหรอฮะนายไปพูดอย่างนี้กับคนอื่นเขาก็คงฟังภาษาของนายไม่รู้หรอกสรุปนายเป็นชาวบ้านกลายพันธุ์หรือชาวบ้านกันแน่ทั้งสองอย่างอะครับเฮ้ยฉันเนี่ยขี้เกียจพูดกับนายและพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดให้มันเป็นผู้เป็นคนหน่อยก็ไม่ได้ฉันจะฆ่านายจริงแหละฉันไม่พูดมากแล้วก็มาดิฟันแม่งเออเออเออโ
โอ้ฟันมังนานมันยังไม่ตายอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะถึกขนาดนี้เนี่ยโอ้ยนะนั่นแหละสมกับชื่อชาวบ้านกลายพันธุ์นี่ไงตีใหม่โอ้โหเลือดมันเยอะมากเลยเนี่ยเลือดต้องพันหนึ่งแถมถึกอีกตั้งหากโอ้ยนะตีเข้าโอ้โหดูดินี่ขนาดดาบเพชรเนี่ยมันตีแทบไม่เข้าเลยอ่ะโอ้ยอมใจเลยจริงๆธรรมดาอยู่แล้วไอ้น้องนี่ซอมบี้กลายพันธุ์สักอย่างเอ้ยไม่ซอมบี้ชาวบ้านกลายพันธุ์สักอย่างมันต้องแข็งแรงสิวะถ้าอ่อนแอมันจะไม่ได้ชื่อว่ากลายพันธุ์นะเว้ยจริงของนายนะถ้านายไม่ได้แข็งแกร่งนายก็คงไม่ได้ชื่อว่าชาวบ้านกลายพันธุ์หรอกแต่ฉันจะไม่พูดกับนายมากแล้วพูดแล้วก็ปวดหัวคุยก็ไม่รู้เรื่องนะฉันจะฆ่าแกทิ้งนี่แหละมาเลือดเดือดร้อยนึงแล้วก็มาดิครับเนี่ยทิมเข้าไปทิมเข้าไปไกลแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นไอ้ซอมบี้นี่ไม่ซอมบี้ไอ้ชาวบ้านกลายพันธุ์มันจะตายนายไม่ช้าแล้วทิมแม่งเฉาะหัวเข้าให้เฉาะหัวเข้าให้ไม่ใช่เฉาะหัวเฉาะเท้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอาการเหรอมีอาการเนี่ยเนี่ยแตกไปดิฮะไอชาวบ้านกลายพันธุ์สู่กิจในวันที่ดื้อบ๊ายบายแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะมาทำการฆ่าชาวบ้านกลายพันธุ์นะครับผมนะก็ผมจะไม่พูดเยอะและจะไม่เจรจากับมันทั้งนั้นนะผมไม่พูดเยอะผมลงมือเดียวครับเดี๋ยวเอาชุดก่อนชุดเกาะด้วยรถพิเศษมานี่มีน้ำยาสเตนด้วยมั้งไงมาดิมาละเว้ยมาละเว้ยก็มาดิครับนี่ฮะมันเป็นโอ้โหไม่50ว่ะเอาเรื่องนะเนี่ยเลือดตั้ง 1,000 นึงแม่งเลยจริงโอ้มันไม่ตายว่ะแม่งเอ้ยนะอะไรมันโอ้โหนี่ดาบเพชรเนี่ยตีเข้าทีละ2 3ดาเมจมันเป็นอะไรที่ถึกมากๆเลยนะเห็นไหมโอ้โหนี่ขนาดกินน้ำยาสเตรนป่ะเนี่ยมันยังตีเข้าแค่นี้เป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยโคตรถึกนะครับเนี่ยฟันแม่งเฉาะฟันไปดิฟันไปดิแทงทิ้งไปดิแตกยังไม่แตกดูอะไรมันจะถึงขนาดนี้อุ้ยแต่แป๊บเดียวเลือดมันก็ลดลงมาเยอะอยู่นะเอาเป็นเรื่องเอ้ยทำเป็นเล่นโอ้โหยายิงดิพอผมไม่เจรจามันก็ไม่พูดอะไรกับผมแล้วไอ้ชาวบ้านกลายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยโอ้เลือดลงไปเหลือ400แล้วโอ้โหแรงนั่นแหละแรงนั่นแหละจริงโอ้โหคิดว่าหมดหลายแม็กกว่าจะตายได้นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงป่านี้น่าจะตายไปแล้วนะผมว่ายิงทิ้งไปนี่ไงฟันจริงก็มาดิครับจริงยังไม่ตายอีกโอ้โหถึงจัดเลยโอเคตายแล้วโอ้โหแม่กว่าจะตายได้หมดไปตั้งหลายแม็กเลยนะเนี่ยพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาทำการฆ่าชาวบ้านกลายพันธุ์เลเวล100นะก็เป็นเลเวลสูงสุดแล้วนะก็มันมีเลือดที่เยอะกว่าตัวอื่นๆมากๆเลยนี่เดี๋ยวพระเจ้าจะเตรียมอาวุธสุดโหดไว้สำหรับมันเอาเป็นอะไรดีล่ะเป็นอะไรดีวะเนี่ยอะไรดีวะนิวเคลียร์เดดเลย์ดีไหมมันแรงนะเอาเป็นนิวเคลียร์เดดเลย์นี่ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นของจริงเอาออกไม่ได้วะตีมไงโอ้โหดูนี่จะสังเกตว่าเลือดมันลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลดเยอะมากเลยนะ
นี่เอาแคนนอนด้วยเอาแม่งยิงไม่โดนอีกแรงป่ะวะเนี่ยไม่โดนเหรอโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนว่ะโอ้ไม่เลยไม่โดนดูๆๆมันไม่โดนนะครับงั้นต้องเข้าไปจ่อยิงแต่มันละดูดิว่าดาเมจมันจะเท่าไรกันนะเนี่ยโดนละอะไรอ่ะโอ้โหเข้านิดเดียวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอานี่อันนี้ก็ลดเยอะอยู่นะหามินิกันแป๊บมินิกันน่าจะได้ผลดีสุดมินิกันอยู่ไหนว่ามินิกันมินิกันอยู่นี่ๆจะละมาโอ้โหโคตรแรงอ่ะเอาเรื่องเอาอะไรปิดท้ายมันดีปิดฉากเป็นพาวเวอร์ไปร้อนร้อนร้อนตายไหมยังไม่ตายเรียบร้อยโอเคน่าจะหมดแล้วนะซอมไอ้ชาวบ้านไก่พันเนี่ยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ